พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเพิ่มคุณภาพก๊าซชีวภาพปราบกลิ่นเหม็นก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในหลุมขยะหรือกองมูลสัตว์นั้นเรานำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือก๊าซหุงต้มได้นะครับแต่ที่ผ่านมายังพบปัญหากลิ่นเหม็นของก๊าซชีวภาพและการเกิดสนิมกับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะอยู่ค่ะแต่ตอนนี้มีผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วนะคะปัจจุบันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถสร้างบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและยังได้ก๊าซชีวภาพมาเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มและใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากแต่ก๊าซชีวภาพยังมีข้อเสียคือหากใช้กับเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เป็นโลหะจะเกิดสนิมและมีกลิ่นเหม็นจากก๊าซไข่เน่าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นและพัฒนาชุดดูดซับก๊าซไข่เน่าจากก๊าซชีวภาพที่มีราคาถูกโดยเน้นการใช้วัสดุท้องถิ่นซึ่งชุมชนสามารถผลิตได้เองสามารถลดกลิ่นเหม็นจากก๊าซได้เกือบ 100% ลดการเกิดสนิมในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นโลหะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจนำวัสดุอินทรีย์เช่นมูลสัตว์เศษอาหารเหลือในครัวเรือนมาผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างมั่นใจไร้กังวลถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยโดย TMC สวทช.ร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.สุชนตั้งทวีวิพัฒน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000